ครับ Remember ฮะอย่างไรนะสำหรับเรื่องนี้เลยRemember นะครับเป็นซีรีส์รีเมคของเกาหลีนะครับเข้มข้นมากโดยเนื้อหานะครับเป็นเนื้อหามันเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่ต้องการจะต่อสู้เพื่อความยุติธรรมที่เขาเคยโดนรังแกมาในตอนที่เขายังเป็นเด็กนะครับแล้วก็มีความดราม่าสูงมากมีความแบบเชือดเฉือนมีแอคชั่นนิดหน่อยมีเส้นรักน่าติดตามครับสนุกมากแน่นอนเรามีการเปลี่ยนบทหรือมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความเป็นซีรีส์ของประเทศครับคือด้วยความที่มันเป็นรีเมคเกาหลีนะครับเราก็พยายามจะเก็บบางส่วนที่เรารู้สึกว่าแฟนของซีรีส์เกาหลีที่เขาเคยดูเวอร์ชั่นเกาหลีมาเนี่ยพยายามเก็บอรรถรสตรงนั้นไว้แล้วก็ส่วนอันไหนที่เราพยายามจะปรับเนี่ยเราพยายามจะปรับให้มันเป็นแบบเข้ากับคนไทยบริบทคนไทยนะครับเพราะว่าบางทีเกาหลีกับไทยมันจะอินคนละอย่างต่างกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เพื่อให้คนดูเข้าถึงได้ง่ายขึ้นพอคนดูเข้าถึงได้ง่ายหรือมีประสบการณ์ร่วมกับมันเนี่ยเขาก็จะอินกับตัวละครกับเส้นเรื่องกับสถานการณ์นะครับแต่ว่าก็ยังคงสนุกเข้มข้นเหมือนเดิมครับคนที่รับบทหนักคนคุณนะเรียกว่าเรื่องนี้ยังไงบ้างสำหรับเราเองครับก็ค่อนข้างยากพอสมควรเลยครับเพราะว่านอกจากจะมีเรื่องดราม่าที่ค่อนข้างเยอะมากๆแล้วมันก็บทก็ยาวมากๆเหมือนกันครับเนี่ยทุกคนขำหมดเพราะว่าบทยาวกันทุกคนบทยาวทุกคนเพราะว่ามันจะเหมือนมีไอ้พวกฉากในสารเยอะแล้วอย่างเงี้ยเวลาคำพูดเรามันจะเหมือนกับอิมโพไว้มันจะไม่ได้ละเพราะว่าคำพูดมันจะต้องไปกับความกฎหมายเนาะแล้วก็อย่างที่พี่เพชรบอกจะมีเรื่องการปรับบริบทอย่างเช่นถ้าชัดหน่อยนะครับถ้าเป็นระบบในสารเมืองไทยจะไม่มีระบบลูกขุนเนาะเพราะฉะนั้นเมืองไทยก็จะไม่มีก็ฉะนั้นก็ก็ตกมาอยู่ที่เราหมดใช่จะไปพูดกับใครก็พูดกับตัวเองแทนแล้วกันเลยแก๊งทนายก็จะโดนเยอะหน่อยมันยากสำหรับเรื่องด้านอารมณ์ไหมเพราะว่าเราเรียกว่าอารมณ์มันก็ดราม่าหนักพอสมควรเหมือนกันในส่วนของเราเองก็ค่อนข้างยากครับแล้วก็เพราะเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับเราไม่เคยเจอเรื่องที่รุนแรงเท่าทีผมมาก่อนในชีวิตอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกตอนที่เราดูเวอร์ชันทางเกาหลีเพื่อทำกันบ้านแล้วรู้สึกว่าโหทำไมคนเรามันต้องชีวิตมันซวยอะไรขนาดนี้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราต้องทำกันบ้านตรงนี้หนักมากเพื่อให้เราเข้าถึงอารมณ์ตัวละครที่เจอเรื่องแบบนี้ให้ได้สำหรับเรานะเรื่องนี้เองแต่ว่าเป็นฝ่ายซัพพอร์ตนะเองที่ซัพพอร์ตใช่ค่ะเราเป็นตัวซัพพอร์ตพระเอกตลอดเวลาค่ะไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนเราจะไปที่นั่นไม่ยกใช่เพราะว่าอายุในเรื่องอายุมากกว่าด้วยค่ะในชีวิตจริงก็มากกว่าที่สามไม่ติดเราจะได้เห็นมุมมองในตัวละครในเรื่องนี้ยังไงในซีรีส์เรื่องนี้คือตัวของทารินคือเขาจะเป็นคนที่แบบคือเขามีความซื่อสัตย์มีความจริงใจแล้วก็รักในความยุติธรรมอ่ะคือเหมือนเขาเห็นชีวิตของคนคนนึงที่เหมือนแบบโดนกระทำแล้วมันแบบเป็นคนบริสุทธิ์ที่มันไม่ควรจะต้องเจอชีวิตแบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะช่วยเขานั่นคือแบบเป้าหมายของเราเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับเรื่องนี้ความยากก็อย่างที่นนท์บอกก็คือเรื่องของบทในสารอะไรอย่างเงี้ยผมก็กังวลคือนนท์ก็คือท่องบทรอไปแล้วแบบว่า รีบมากเลยอะไรอย่างเงี้ย ใช่ เพราะว่ามันยาวมากจริงๆแล้วก็อีกเรื่องนึงสำหรับบัวคือความท้าทายของเรื่องนี้เลยคือการได้เจอนักแสดงที่แบบมีฝีมือจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราอ่ะก็เล่นละครมาเยอะนะแต่ก็เหมือนกดดันตัวเองรู้สึกว่าแบบเราไม่อยากเป็นแบบว่าคือเหมือนเล่นไม่ได้แล้วเฮ้ยแบบจะทำให้คนอื่นเสียเวลาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็อันนั้นคือกดดันตัวเองเราก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากจะพยายามให้มากขึ้นเลยลองเก่งนะครับเป็นตัวแปรเขาเรียกว่าเป็นตัวแปรในเรื่องนี้ใช่ก็จริงๆแล้วคือตัวทศพลที่รับก็เหมือนแทบจะเป็นกุญแจสำคัญสำหรับตัวทีพบที่จะทำให้เขาเนี่ยสามารถดึงความยุติธรรมกลับมาได้แต่สุดท้ายมันก็มีเรื่องราวกับตลปัดทำให้กลับกลายเป็นกุญแจที่ทำให้เขาต้องระเบิดแล้วก็กลายเป็นคือต้องแข็งแกร่งขึ้นมาแล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งเหมือนแทบจะเป็นอริกันด้วยซ้ำซึ่งเล่าไม่ได้ต้องไปดูเองแต่อย่างที่เมื่อกี้พี่อู๋พูดไว้เรื่องก็ขอเป็น2เรื่องแล้วกันละครที่จะดีที่สุดของปีนะสัตว์เสือกับ Remember อย่างภาพในเกมครับเรียกว่าในบทบาทนี้เป็นคนดูมั้ยหรือว่าไงก็จริงๆเป็นอีกหนึ่งบทบาทแล้วกันนะครับที่คนไม่เคยเห็นผมเล่นบทบาทแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างสำหรับผมก็ค่อนข้างยากอ่ะก็เป็นน้องใหม่ด้วยก็ต้องทำค่อยถามจากพี่เทสคือทั้งเรื่องนี้จะโหดกันอยู่2คนจะมีไนกี้กับนนท์ที่แบบว่าโหดกันแบบคนละขั้วนะคาแรคเตอร์แบบว่าก็เรื่องนี้ก็ถือว่ายากครับพี่เพราะไม่เคยเล่นแบบนี้จริงๆนะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าแฟนละครก็น่าจะว้าวกับทุกๆคนเลยแบบบทบาทแบบนี้นะครับ
ที่เล่นแล้วก็ทุกคนก็ทำงานบ้านอย่างเต็มที่ครับผมก็จะใช้ชีวิตให้มันมีความสุขครับตัวละครของผมนะมีความสุขไปวันๆครับผมตอนนี้เป็นครั้งสุดท้ายอยากฝากนิดนึงครับกับซีรีส์เรื่องนี้ว่าแน่นอนว่าเรื่องนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับผมก็ฝากซีรีส์เรื่อง Remember นะครับรับรองว่าคนดูที่เป็นแฟนที่เคยดูเวอร์ชันเกาหลีก็น่าจะชอบเวอร์ชันไทยนะครับส่วนคนที่ไม่เคยดูเวอร์ชันเกาหลีก็ฝากด้วยน่าจะเป็นซีรีส์ที่เข้มข้นอีกเรื่องหนึ่งของปีนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณหน้าขอบคุณครับขอบคุณครับตารุกโอเคมา